สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราก็ยังมีเกมไม่ครับกับบล็อกวางบ้านกันอีกแล้วนะคะโอเคจะมีแบบบ้านอะไรกันบ้างถ้าอย่างนี้เราไปลองดูกันเลยจ้าเอาล่ะวันนี้นะคะมันก็จะมีบล็อกวางบ้านแบบใหม่มาอีกแล้วนะคะก็จะมีแบบบ้านแบบใหม่ๆนะคะมาลองให้เราวางดูเล่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปหาพื้นที่นะคะในการวางบ้านของเรากันก่อนเนาะโอ้โหหมู่บ้านนี้มาอะไรกันแล้วเนี่ยแล้วนี่เราก็ได้คัดเลือกรูปแบบบ้านต่างๆแล้วเนาะอันแรกนะคะก็จะเป็นบ้านของวิลเลจเจอร์ค่ะก็จะเป็นทรงรูปแบบนะคะคล้ายๆกับของวิลเลจเจอร์เลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองวางกันดูนะคะอ๋อนี่มันเป็นวิลเลจเจอร์กับโกเลมนี่นะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่คล้ายวิลเลจเจอร์แล้วอ้ามนี่มันหน้าวิลเลจเจอร์เลยมาทั้งตัวเลยเอาจืดมันไม่ใช่มาแค่วิลเลจเจอร์นะมีโกเลมมาไอเลฟยูด้วยอันนั้นมันลูกโกเลมเปล่าน่ารักเชียร์ดูสิข้าวดอกทิวลิปไปให้ด้วยนะนี่ก็แบบว่าโกเลมกับวิลเลจเจอร์เนี่ยเขามาคู่กันเนาะไม่ว่าไปที่ไหนนะคะต้องอยู่ด้วยกันคู่กันนะเอาเป็นเนื้อคู่กันใช่เปล่าดูดิอยู่ดอกบ๊อบบี้ให้ชาวบ้านนี่นะโหน่ารักเวอร์ดูดิเจ้าโกเลมแรกตัวเนี้ยใครมาหมกหมู่บ้านนะตึ้มเดียวสลายร่างไงใหญ่เกินแบนเป็นกล้วยปิ้งไงแล้วก็หน้าบ้านนะคะเขาก็จะปลูกแครอทกับวีดไว้ด้วยค่ะก็คล้ายกับงานอาชีพของพวกชาวบ้านเลยนะคะเข้าดูในบ้านกันดีกว่าแล้วก็ในบ้านค่ะก็จะมีแบบว่าคล้ายๆตกแต่งนะคะมีพวกพุ่มไม้นะคะแล้วก็มีคล้ายๆกับทีวีนะคะแล้วก็มีพวกแบบโซฟานั่งเล่นเนาะโอ้โหแต่มันก็แคบนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2นะคะโอ้โหชั้น2ก็จะเป็นห้องครัวเนาะเฮ้ยยังมีเค้กด้วยคล้ายๆกับตู้เย็นเลยเนาะอันเนี้ยเนาะโอ้ยสุดยอดเลยนะทำสวยๆมีประตูตู้เย็นด้วยนะนี่อันนี้ตกแต่งแบบแนวเซอร์ไวเวอร์นะคะแล้วก็ข้างบนอีกชั้นนึงค่ะก็จะเป็นห้องนอนเนาะหวานี่ห้องนอนเหรออจิทำไมมันแคบจังอันนี้ก็จะเป็นเตียงคู่นะเล็กไปไหมเอ้าไว้สำหรับให้วิลเลจเจอร์นอนไงก็จะนอนได้แค่2คนไงโอ้โหกว่าจะถึงเตียงโอเคแล้วก็บ้านหลังต่อไปนะคะก็คือบ้านของคริปเปอร์ค่ะก็จะเป็นบ้านทรงหัวคริปเปอร์เนาะเราจะมาลองวางกันดูนะคะมันน่าจะเป็นแค่หัวคริปเปอร์นี่แหละเหมือนกับบล็อกที่แบบว่าเราเห็นคล้ายๆกันนี้นะคะแต่ลองดูดีโอ้โหมาเป็นหัวคริปเปอร์จริงๆด้วยยันใหญ่เลยเอ้าเฮ้ยใหญ่ดิเป็นบ้านเป็นหลังเลยนะแต่หัวตัวไม่ตั้งแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นลาย TNT ด้วยเนาะโอ้ว้าวยังสวยด้วยสิมีทั้ง2ลูกแน่ก็จะเป็นบล็อกที่เป็นพวกบล็อกคอนกรีตนะคะผสมกับพวกบล็อกขนแกะนะคะเฮ้ยแต่มันก็สวยอีกแบบเนาะมาเอามาไฟแช็กไปติดกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพังซะก่อนแล้วก็ทางเข้าบ้านข้างหน้าค่ะก็ตกแต่งด้วยพุ่มไม้เนาะแล้วก็มีหัวคริปเปอร์นิดหน่อยนะคะกับตะเกียงเนาะโอ้ยังสวยดูสิเขามาทำเป็นรั้วดิมันก็ดีนะน่ารักเนาะนี่อยู่ดิพุ่มไม้อ่ะเขายังตัดเป็นรูปนี้เลยอ่ะประกอบเป็นรูปเนี้ยโอ้โหคนสวยของที่นี่ขยันหน้าดูเลยดูดิเขาวางเป็นรูปหน้าคริปเปอร์เห็นปะน่ารักเวอร์นี่ทางนี้ก็เหมือนกันทั้งซ้ายขวาเลยเราเข้าไปทางปากของคริปเปอร์นะคะเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอแบบว่าคล้ายๆกับห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าห้องรับแขกเนาะหาดูดิทีวีจอแบนจอนุ่มด้วยเป็นทีวีที่เปิดไม่ได้ก็ทำมาจากขนแกะมันก็ตกแต่งคล้ายๆกับแนวเซอร์ไวเวอร์ไงแล้วก็แถวนี้นะคะก็จะเป็นกล่องเก็บของเนาะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะอจิเริ่มคุ้นๆแล้วเนี่ยทำไมมีเค้กทุกบ้านเลยเนี่ยแซ่บเวอร์แต่มันก็เขียวดีนะดูดิเขาไม่ให้ทุกบ้านเราก็จะกินทุกบ้านแบบว่าใครชอบสีเขียวนะคะหรือว่าชอบคริปเปอร์เนี่ยก็สามารถแบบว่าสร้างคล้ายๆกับแบบนี้ก็ได้เนาะเป็นไอเดียอีกแบบนะคะอ๋อฮะนี่คล้ายกับตู้เย็นในนี้แล้วก็รู้สึกมันจะมีชั้นข้างบนอีกนะคะแล้วก็ที่ระเบียงนะคะอันนี้มันก็จะแบบใช้พุ่มไม้มาตกแต่งเนาะเฮ้ยอันนี้คือห้องอะไรอย่างเนี่ยห้องนอนมีทีวีด้วยอันนี้เป็นห้องนอนทำงานก็ได้แล้วก็นั่งดูทีวีก็ได้นะโอ้ยจะแบนๆอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะมีหนวดกุ้งด้วยอ้ำอันนี้ก็ไปตั้งหนวดกุ้งเลยแล้วเอาคันโยกไปทำเป็นหนวดกุ้งเฉยแล้วก็ห้องนี้ล่ะห้องนี้นะคะก็ห้องสมุดค่ะโอ้ว้าวห้องนี้ก็สวยดูสิอยู่ข้างในดีเฮ้ยแต่เขาว่ามันน่าจะแบบว่าเป็นห้องสมุดเอนชาร์ดได้เลยเนี่ยอันนั้นก็หรูเกินอันนั้นก็ตกแต่งนิดหน่อยก็น่าจะได้แล้วแหละหนูห้องต่อไปกันดีกว่าห้องน้ำแน่เลยอ่ะมันก็คือห้องน้ำนั่นเองโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่น้ำพุเหรอเป็นน้ำตกเลยคล้ายๆอย่างนั้นโอ้ดูดิเสียงดังซ่าแบบว่าถ้าเราดูเราต้องจินตนาการนิดนึงนะจินตนาการนิดนึงนะมันน้ำไหลเป็นน้ำตกไม่ได้นะโอเคทางงั้นเราก็ไปดูบ้านหลังใหม่กันเลยนะคะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านของสไปเดอร์นะคะหรือว่าบ้านของแมงมุมเนาะน่าจะมาทั้งตัวนะคะเดี๋ยวเราจะลองวางดูนะคะเฮ้ยเขาว่ามันก็แปลกไปอีกแบบนี่สำหรับคนที่ชอบบ้านออกโทนสีดำๆเนาะถ้าเป็นโทนสีดำๆเนี่ยก็ต้องเป็นบ้านแมงมุมไปละแล้วดูนี้โอ้โหไม่ดำทั้งหลังเลยอ๋อลงทุนนะเนี่ยเอาเย็นมุมมาตกแต่งเนี่ยดูดิมีขาด้วย
ข้างๆมีทอชด้วยนะทำคล้ายๆกับถ้ำเลยเนาะคล้ายๆกับเหมืองเลยเนาะรอบนี้มาครบทั้งตัวด้วยสิใช่แมงมุมมันไม่ยากนี่นะมันก็แค่หัวกับลำตัวแล้วก็ขาทำเป็นลายเหมืองให้ดูดินี่แล้วตรงนี้ก็เป็นทอชโอ้โหทอชเก๋ที่ไม่สว่างเหมือนเราเข้าไปในเหมืองแล้วก็เราต้องเข้าจากทางด้านหน้านะคะไหนเข้าข้างไหนนี่ไงเข้าทางด้านนี้เลยเข้าทางท้องของแมงมุมอ่ะล้ำลึกมากเลยเฉวียงว้าวอ๋อขึ้นได้สองทางเนาะประตูเข้าได้สองทางนะคะเปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเจอห้องครัวกับห้องนั่งเล่นห้องรับแขกมากกินหน่อยกินหน่อยอร่อยเลยตลกวะพี่พ่ออีกแล้วโอ้ยซับเบอร์เลยโอ้ยไปเที่ยวกินกันทุกบ้านเลยเนี่ยโอเคแล้วก็อีกฝั่งนึงล่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้มันขึ้นได้สองทางใช่ป่ะอ๋อตรงนี้เป็นห้องน้ำอ่ะจีเริ่มคุ้นๆแล้วห้องน้ำคล้ายๆแบบเดิมเลยเนาะแต่ว่าเขาจะตกแต่งคนละสีกันก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวมันก็น่ารักไปอีกแบบนะเขาบอกว่ามันเป็นแนวเซอร์ไวเวอร์เนาะแล้วก็บ้านหลังต่อไปค่ะอันนี้ก็น่ารักไม่แพ้กับบ้านหลังอื่นเลยนะคะมันก็จะเป็นบีเฮาส์ค่ะหรือว่าบ้านผึ้งนะคะซึ่งเขาเนี่ยชอบมากเลยค่ะบ้านผึ้งเนี่ยเอ้ยขอบอกว่าอันนี้น่ารักมากเลยนะไหนลองดูดีว่าจะสร้างสวยท็อปปี้แคนมาแน่ต้องลองดูโอ้โหตอบมาแล้วใหญ่จุงว้ามาเป็นรังเลยเหรอเป็นบ้านรังผึ้งโอ้ว้าวดูดิข้างบนมีเป็นตัวด้วยมีตั้ง4ตัวนะแล้วก็มีผึ้งลอยอยู่ด้วยเนาะโอ้โหดูรังผึ้งนะดินี่น้ำผึ้งหกมาข้างนอกหมดแล้วอ่ะเป็นรังผึ้งขนาดใหญ่โอ้ยสุดยอดใหญ่มากเขาเอาแตงโมมาทำเป็นอะไรอ่ะพี่เคนต้นหญ้าหรือว่าใบไม้อ่ะต้นหญ้าจริงๆนะอ้ําเอ้ยกินได้ด้วยนะแตงโมเนี่ยโอ้เป็นต้นหญ้ารุ่นกินได้นี่ผึ้งไม้โชว์อยู่นี่นะเนี่ยโอ้กําลังจะมาเก็บน้ําหวานเลยอ่ะไอ้ผึ้งน่ารักมากเลยอ่ะดิเฮ้ยเขาชอบบ้านหลังนี้เนาะคําจริงๆทําไงเขาจองบ้านหลังนี้เลยนะอ่ะจีไม่ได้พี่เคนจองเอ้ยเขาจองก่อนดูทางเข้าดิทําด้วยรวงผึ้งอ่ะเนี่ยไปดูข้างในกันดีกว่าในบ้านนะคะประตูบานเดียวค่ะนะโอ้โหชัดเลยชัดเจนแต่ว่าดูดิฝาผนังของมันน่ะจอแม่อีกแล้วนะจอนุ่มด้วยเอ้ยนั้นก็แล้วไปแต่ว่าดูดิฝาผนังมันทำจากรวงผึ้งเลยนะขนมเค้กก็มาอย่างครบเลยนี่เครื่องครัวเจ๊เลยแบบว่าให้ความรู้สึกนะคะเหมือนกับว่าเราอยู่กับรวงผึ้งจริงเนาะอยู่กับผึ้งจริงนะคะเหมือนกับว่าเราเป็นผึ้งเนาะเที่ยวหมู่บ้านจัดสรรเหรอข้างในเหมือนกันได้ทุกหลังเลยอ่ะคล้ายห้องนี้ล่ะอ๋อโหอันนี้เป็นห้องนอนกับห้องเก็บของโอ้ดูตู้เสื้อผ้าดิโอ้ยทำไมตู้เสื้อผ้ามันสูงจุงน่าดิโอ้ยนี่ห้องน้ำอันนี้ก็ห้องน้ำเนาะเอ้ยข้างล่างก็เป็นห้องครัวใช่เปล่าน้ำตกคุ้นเมียนมากเลยเมียนมากสุดเลยโอเคแล้วดูห้องนี้ดิอ๋อมันเป็นระเบียงหน้าบ้านโหวิวอย่างสวยดูดิเห็นบ้านหลังอื่นด้วยนะเอาไว้สำหรับดูวิวก็ได้บ้านหลังนี้เจ๋งใช่บ้านหลังนี้เจ๋งนะเพราะว่ามันหวานดีว่าเป็นบ้านของผึ้งแล้วรูปทรงก็ออกสีเหลืองเลยนะถ้าใครชอบสีเหลืองนะก็แบบว่าต้องเป็นผึ้งแหละบ้านหลังต่อไปเนี่ยก็จะเป็นบ้านของหัวน้องวัวนะคะก็จะเป็นคาวเฮาเนาะเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองวางดูค่ะจะมาทั้งตัวหรือว่าแค่หัวนะคะมาวางดูเนาะฟึ๊บโอเคค่ะบล็อกวางบ้านนี้ก็จะแบบว่ามีแค่หัววัวนะคะโอเคเราลองสร้างกันเลยเนาะเฮ้ยพี่แกมีสระไว้น้ำหน้าบ้านด้วยมีน้ำหกด้วยทั้งนมหกโอ้ยไม่นะนมหกหมดเลยแล้วก็ใช้บล็อกขนแกะนะคะสร้างเป็นหัววัวเนาะหัววัวขนาดใหญ่มีเขาด้วยกำลังร้อนเลยอ้อมว่ายสระว่ายน้ำก็ดีกว่ารู้สึกเหมือนสระเด็กเลยอ่ะจ๋อมไม่ลึกมากไว้สำหรับมานั่งแช่น้ำก็ได้นะกำลังดีนะสูงเท่าคอเลยใช่สูงเท่าไหร่เลยนะเอ้ยมันน่ารักดีดีมีสระว่ายน้ำหน้าบ้านเลยนะนู่นพี่แค่อยากมาว่ายที่นี่มากกว่าบ่อนมว่ายในน้ำนมเหรอเอ้ยมันไม่ใช่น้ำนมมาดิพี่เคนว่ายไปกินไปนี่อิ่มเลยนะเอ้ยมันกินไม่ได้ดิอจิเอาทำเป็นโมเดลให้เฉยอ่ะดิโอ้ทำอย่างสวยอ่ะใช่สวยมากเลยดูในบ้านกันดีกว่าคุณวัวครับมีใครอยู่ไหมครับอันนี้เราต้องเข้าทางปากน้องวัวนะคะพี่แค่จะโดนกินแล้วเปิดประตูเข้าไปเลยอ้าวโหชัดเจนมีทางเข้าซ้ายกับขวาเหรออ๋อนี่เป็นห้องน้ำห้องน้ำเลยชัดเลยอุ้ยห้องน้ำเหมือนกันเลยมีห้องนี้ห้องนี้นี่ห้องนอนโอ้ห้องนอนติดรูปได้ปะอ๋อเราไว้ติดกรอบรูปดีกว่าเนาะนั่นไงมันต้องตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยว้าดูดีขึ้นเป็นกองเลยใช่ดูไม่โล่งจนเกินไปนะจะได้มีลวดลายเนาะนี่แล้วก็โซนตรงนี้เป็นโซนห้องรับแขกหรือว่าไว้นั่งดูทีวีก็ได้เนาะโอ้โหปุ่มยังเยอะน่าดีออกโทนสีดำๆเนาะแล้วก็ห้องครัวนี่ขนมเค้กก้อนหนึ่งคล้ายๆกับแบบที่เปิดตู้เลยเนาะแซ่บเวอร์อ๋อกินอีกแล้วกินมาทุกหลังเลยไอ้มันไม่หิวว่ากินทำไมมาดูชั้น2กันดีกว่าค่ะไหนดูดีชั้น2มีอะไรนะอ๋อเป็นห้องทำงานอ๋อห้องประชุมมั้ยเนี่ยดูดีใช่คล้ายๆกับห้องประชุมเลยนะอ๋อห้องประชุมวางแผนเนี่ยรู้สึกมีคนนั่งเป็นประธานด้วยนะ
นี่แล้วก็แบบว่ากันดูเก้าอี้ดิโอ้ยเก้าอี้นี่เหมือนชักโคกอะคุณน่ารักเวอร์นี่แล้วก็มีโต๊ะวางแผนด้วยเห็นเปล่าโต๊ะมันก็จะออกกว้างๆจริงๆนะแล้วดูเอ็กกันปะไม่เอาพี่เคียงเขาแพ้ทุกทีเลยกลางแผนที่ก็เลยนะบ้านหลังต่อไปนะคะจะเป็นสไตเดอร์เฮาส์ค่ะอ๋อเป็นบ้านของสไตเดอร์เหรอเฮ้ยมันก็จะน่ารักไปอีกแบบนะดูดิยังไม่เคยเห็นเลยนะบ้านของสไตเดอร์อ่ะโอ้โหเดี๋ยวใช้เนเธอร์ควอตมาเอาเป็นทางเข้าของบ้านเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำลาวาไปด้วยดูดิมีผมงอกด้วยงอกเป็นสายเลยอ้อมก็สไตเดอร์มันต้องอยู่ในลาวาตลอดใช่ไหมไม่งั้นมันจะหนาวตายเนาะนี่แล้วก็ปลูกเนเธอร์หวานไว้หน้าบ้านด้วยนะเนี่ยโอ้ยหลังนี้เจ๋งพี่เคนชอบหลังนี้มากสุดเลยมีเถาวัลย์ด้วยนะหลังนี้เขาก็ชอบนะแต่เขาชอบพึ่งมากกว่านะดูจะสไตเดอร์ที่ตาแป๋วแหววเลยอ่ะโอ้ยน่ารักคามไปลงเลยนี่เนเธอร์หวานเยอะแยะเลยเปล่าตกแต่งเป็นหย่อมๆไปเนาะทางนี้ก็มีนะคะนี่แล้วก็ทางเดินเข้าค่ะก็ตกแต่งอยู่ในทุกควอตเนาะนี่แล้วก็ตู้สีแดงคริมสันค่ะเราต้องเข้าทางปากของน้องสไตเดอร์นะคะเอาไปกันเลยไหนดูดิข้างในอ๋อเป็นห้องรับแขกก่อนเลยนะเนี่ยโอ้โหมันเหมียนเดิมอีกแล้วเหมือนเดิมมากๆเลยทีวีจอนุ่มอีกแล้วเอานิ้วจิ้มจอได้ไหมเหมียนเดิมอดจอด้วยฮะแต่ที่ไม่เหมือนคือมีขนมเค้ก2ก้อนโอ้ยมันต่างกันตรงไหนเนี่ยวันนี้พี่เคนกิน2ก้อนไงโอ้ยอ้าตายงั้นกินเข้าไปเลยพี่เคนกันไม่อิ่มนะกินให้จุกไปเลยนะมาแล้วทางนี้ไหนไหนไหนนี่เอามาดูทางนี้นี่ห้องน้ำอีกแล้วว่าแล้วชัดเจนเลยมันจะต้องเป็นห้องน้ำแน่นวลเหมือนเดิมเลยโอเคมันย้ายที่อยู่นิดหน่อยเนาะที่ไปดูชั้น2กันต่อดีกว่านะคะโอ้โหนี่มีประตูหลายห้องเลยอ่ะดูที่ห้องนี้ล่ะโอ้ยห้องน้ำอจิห้องน้ำก็ห้องน้ำเนี่ยมีห้องน้ำกี่ห้องกันแน่เนี่ยนี่ห้องนอนโอ้โหห้องนอนมีห้องเดียวห้องน้ำมีสิบห้องแล้วก็แบบว่ามีกล่องเก็บของนิดหน่อยก็สวยเนาะเหมือนก็น่ารักดีนะมีลายดีเนาะนี่ห้องนี้ล่ะอ๋อห้องนี้เป็นห้องทำงานถ้าอยากนั่งทำงานแล้วก็ต้องมาห้องนี้โอ้ยดูสิมีกำลังใจทำงานมากเลยจอแดงๆเอ้ยจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนสีแดงแรงลิฟโอเคค่ะมาถึงหลังต่อไปกันเนาะหลังต่อไปนะคะก็จะเป็นบ้านของ Enderman นะคะหรือว่า Enderman House นะคะเราก็จะมาลองวางดูเนาะน่าจะมาแต่หัวเหมือนกันนะคะโอเคลองดิใช้บล็อกอะไรสร้างเนาะปึ๊บลองก่อนอ๋อใช้บล็อกจากโลกดีเอ็นส่วนใหญ่นะคะโอ้ยังสวยดูดิมาเป็นหน้าเลยอ่ะก็จะเป็นบล็อกเพอร์เพิลนะคะหรือว่าบล็อกสีม่วงเนาะก็จะเป็นหัวของ Enderman นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นเชอร์รี่สูงๆค่ะโอ้สูงเวอร์แล้วใช้ออฟซิเดียนนะคะทำเป็นเสารอบๆค่ะคล้ายๆกับโลกของ DN นะคะหรือว่าโลกของมังกรด้วยเนาะเดี๋ยวก่อนนะอ้อมถ้าเราออกไปนอกบ้านแล้วบ้านอะไรวาร์ปหนีเราไหมน่าดีกลับบ้านไม่ถูกไปนะไม่น่าวาร์ปนะดูเสาสิเสามังกรอันนี้ทำจากออฟซิเดียนใช่แล้วโอ้เสียดายไม่มีมังกรอ่ะจะให้ฟิลลิ่งไงเหมือนกับว่าอยู่ในโลกของมังกรหรือ DN โอ้ฟิลลิ่งจะดีมากเลยถ้ามันมายิงของจริงอ่ะนะนี่นี่เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกเหมือนเดิมเลยเนาะอ๋อนี่มันรุ่นผลิตจำนวนมากหรือยังไงเนี่ยแต่ว่ามันออกโทนสีม่วงไงเฮ้ยมันก็เปลี่ยนสีไปนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะโอ้แล้วก็พร้อมกับขนมเค้กขนมเค้กนี่ต้องมีทุกหลังปะเนี่ยไม่มีสักหลังนึงไม่ได้เลยเนี่ยเขาบอกพี่เค้กหิวอ่ะดินั่นน่ะดีนี่นี่อ๋อนี่ชั้นหลังนี้สวยดูสิอันนี้ระเบียงระเบียงโอ้เขาทำได้ไงอ่ะนั่นน่ะดีน่ารักดีนะเนาะกิ๊บเก๋ยูเรก้าเป็นแนวแบบเซอร์ไวเวอร์โอ้โหนี่มันห้องนอนนี่นะม่วงม่วงม่วงจ๋าเลยห้องนอนสีม่วงเป็นเตียงคู่เนาะแล้วประตูนี่น่าเอาหอห้องน้ำแน่เลยอันเงี้ยชัดเจนหมายว่าห้องน้ำเนี่ยมีพรมเช็ดเท้าด้วยนะเฮ้ยนี่ก็น่ารักดีสีม่วงก็สวยดีไปอีกแบบนะดูดิพื้นห้องก็ตกแต่งด้วยบล็อกเพอร์เพลทั้งหมดเลยอ่ะสวยเวอร์อ๋อตกแต่งด้วยของแพงนี่เนี่ยแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นบ้านของน้องแกะค่ะเอาล่ะเราจะมาลองสปอนด้วยนะเฮ้ยตรงนี้นี่แหละฮะมาตัดหัวหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพี่เคนมันมีหัวน้องแกะแล้วก็มีเรนโบว์ด้วยแล้วก็จะมีลูกแกะอยู่ลอยอยู่ข้างๆนี่นะตกแต่งจากบล็อกขนแกะสีชมพูทั้งหมดเลยเนาะสวยนะมีบล็อกความเกลียดชมพูด้วยเอ้ยดูดิบล็อกกระจกสีเรนโบว์โอ้แล้วมันลุ้มกินน้ำนี่นานี่เขาตกแต่งคล้ายๆกับเอาขนแกะมากองอยู่แถวหน้าบ้านเห็นปะข้างบ้านอ่ะดูสิตัดเป็นกองไม่ต้องหลายสีแน่มีลูกแกะลูกแกะน่ารักมากเลยตัวนี้เขาชอบแบบเนี้ยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะไอ้ตัวตรงกลางนี่แม่เหรอมันเป็นคนละไซส์กันอย่างเงี้ยแม่พันแม่พันใหญ่เวอร์พี่เคนชอบใส่ลุงจังถ้าเราเข้าบ้านต้องเข้าทางปากของแกะใช่ปะเราจะโดนมันกินอีกแล้วแล้วโดนแกะกินอีกแล้วมาดูแล้วโอ้โหเหมือนเดิมเลยนี่ไงลูกผลิตจำนวนมากแล้วแต่ว่าเป็นสีแดงเนาะ
แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นห้องครัวเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวกันนะเจ้าของแมปเขาเนี่ยเขาไปซื้อแบบลดราคามาเหรอมาตั้งไว้เต็มเลยอันนี้ห้องน้ำชัวโอ้โหชัดเจนเขาบอกแล้วชัวป้าเป็นของที่ขาดไม่ได้มีทุกบ้านเลยแหละแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองเนาะโอ้ยทางนี้ดูดิมาไลฟ์ไซด์ดีเอ้ยนี่มันโรงหนังส่วนตัวโอ้โหโรงหนังเหรอว้าวมีที่นอนด้วยสำหรับนอนดูหนังเลยนะเฮ้ยนอนดูหนังก็ได้หรือว่าจะนั่งดูหนังหรือว่าจะยืนดูก็ได้นะอุ้ยกำลังเมื่อยเลยนอนแผลเอ้าน้องว้าช้างชี้มันจุ้งต้มต้มประธานโทษนะมันจะสบายเกินไปปะหลับดีกว่ายังอย่าพ้องเขาให้ดูหนังเขาไม่ได้ให้นอนมันเกินนี่ห้องนี้เป็นห้องนอนแล้วก็นั่งทำงานได้ด้วยเนาะโอ้โหดูเสาข้างเตียงสิอุ้ยลายกับลูกกว่าอันนี้นอนได้เตียงเดียวนะพี่เคนน่าไปนอนข้างล่างอจิแล้วพี่เคนนอนห้องดูหนังแล้วกันคุ้มคุ้มนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละแล้วก็มาถึงบ้านต่อไปค่ะบ้านของน้องหมูนะคะหรือว่าพี่เขาเนาะน่าจะมีตักหัวเหมือนเดิมนะคะลองมาสปอนกันดูนะอาจจะวางไว้ตรงนี้นี่แหละโอ้โหมาตักหัวจริงๆด้วยโอ้โหชมพูชมพูใครว่ามาทั้งตัวอ๋อมาทั้งตัวเหรอเนี่ยโอ้อาจจะลูกหมูหรือเปล่าเอ้ยดูหางมันนี่หางขวดด้วยนะหางขวดด้วยหมูต้องหางขวดสิใช่มันต้องหางขวดนิดนึงเนาะหางมันจะสั้นๆนะแต่ลูกหมูหน้าตาตะมุตะมีจุงไหนดูหน้าสิเอ้ยมีหูด้วยลูกหมูหน้าเป็นจุดเลยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะปลูกแครอทไว้ด้วยเนาะอันนี้ของโปรดของทุกคนของโปรดของไอ้นี่ต่างหากเล่าของน้องหมูโอ้ไม่มีไม่ได้เลยนะน้องหมูชอบกินแครอทคุณหมูสวัสดีครับขอเข้าหน่อยนะครับเข้าทางไหนอ่ะเข้าทางเนี้ยทางขาขาหลังขาหลังนี่เองขึ้นได้สองข้างเลยนะซ้ายกับขวานะเลยนี่เข้ามาถึงอจิกองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมต้องเจอห้องครัวก่อนก็อยู่ตรงพุงนี่นะถ้าขึ้นฝั่งนี้ก็จะเจอห้องครัวก่อนเนาะโอ้ยอะไรลำโพงโฮมเทเตอร์นี่นี่ฝั่งนี้อ้าวอ๋อขึ้นมาก็จะเจอห้องครัวก่อนเลยอ๋อขึ้นได้สองทางนี่แล้วก็ทะลุไปอีกห้องนึงได้โอ้ห้องนอนแชมพูน้ำมันเต้านมปะเนี่ยอจิอ่ะ18บวกอันนี้เป็นห้องนอนเตียงคู่เนาะแล้วก็มีกล่องเก็บของเนาะน่ากลัวจุงเบยไปดิกะเอาไว้ตกแต่งไงใครอยากใส่แบบเอาของมาติดไว้นี่ก็ได้เนาะแล้วก็บ้านหลังต่อไปค่ะบ้านหลังสุดท้ายนะคะก็จะเป็นบ้านของซอมบี้เฮาเนาะอันนี้เราไปวางดีกว่าเฮาว่ามันมาทั้งตัวหรือว่ามาแค่หัวเนาะเอาเราจะสปอนแถวนี้นี่แหละโอเคนะฟึ๊บโอ้ไหนลองดูสีจะหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหมาแค่หัวโผล่มาจากดินไม่ได้มาแต่หัวนะอ้าวเห็นแขนเปล่าแขนมันเป็นเส้นเลยข้างหลังมีว่ามีป้ายหลุมศพหินด้วยโผล่มาจากหลุมเลยเนี่ยโอ้ยหลอนเกินใช่ขึ้นมาจากหลุมเลยนะแขนนี่แบบกำลังเฮ้ฉันจะกินแกอ้าวแบบว่าใครชอบซอมบี้อ่ะก็ต้องสร้างแบบนี้นะมันน่ารักนะตกลงนั่นแขนเลยมันหลุดปลาหมึกกันได้เราต้องเข้าตรงปากของซอมบี้ใช่ป่าวจะโดนมันกินไหมเนี่ยโดนอยู่แล้วดิเอาหัวซอมบี้มาตกแต่งเลยนะมีหลุมฝังศพอยู่หน้าบ้านด้วยอันจี๋นี่ดอกไม้ไฟอะไรใครเนี่ยกุหลาบดำกุหลาบดำศพเราปะเนี่ยกุหลาบพิษนี่ข้างนั้นเนี่ยก็จะมีหลุมศพเหมือนกันนะโอ้โหเฟอร์นิเจอร์ชุดสีเขียวพอเข้ามาในบ้านเนี่ยเจอห้องส้วมกันเลยใช่เลยชัดเจนต้องเหมือนกันทุกห้องนะเข้าห้องน้ำกันเลยนี่ไงทีวีที่เปิดไม่ได้สีเขียวแล้วก็จะเป็นโซฟาห้องนั่งเล่นเนาะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ห้องครัวที่กินไม่ได้สีเขียวเหมือนกันกินเค้กได้ไงเบื่อแล้วอิ่มเล่าถึงคอมีได้ตั้งสองก้อนโอ้โหสามก้อนสามก้อนบ้าสงสัยเจ้าของบ้านหลังนี้ถ้าจะหิวเนี่ยกินแป๊บเดียวก็อิ่มเล่าอจิแล้วก็ขึ้นไปชั้นข้างบนนะคะตรงระเบียงเนี่ยเขาก็จะตกแต่งด้วยพุ่มไม้เนาะไหนไหนประตูไหนห้องน้ำอ่ะห้องน้ำว่าข้างล่างไงไม่เชื่อหรอกห้องน้ำอีกแล้วหรอพี่เคนว่าข้างบนมันต้องมีห้องน้ำเลยดูดิมันต้องมีอยู่แล้วนี่เลยชัดเจนเลยนี่ไงห้องน้ำโอ้โหนี่ไงเป็นห้องน้ำเซตสีเขียวเฮ้ยพี่เคนหมอดเนี้ยเขาเน้นข้างนอกเขาไม่เน้นข้างในอ๋อมีหน้าล่ะเขาซื้อเฟอร์นิเจอร์ร้านเดียวกันทั้งบ้านเองเพราะข้างในมันเป็นแนวเซอร์ไวเวอร์ไงโอ้นี่ห้องนอนก็สวยเวอร์นี่เป็นห้องนอนเตียงคู่เห็นเปล่าแล้วก็มีโต๊ะทำงานคู่ด้วยเอาให้ดูภายนอกไม่ให้ดูภายในก็โอเคค่ะแล้วก็รีวิวบล็อกวางบ้านไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าใครชอบบล็อกวางบ้านน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเนี่ยเล่นเกมไม่คร้าวต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ทุกปีกันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบาย